ันเนี้ยต้องระวังในแง่หนึ่งก็คือว่าสมมุติว่ามันมีอาวุธวิเศษชนิดหนึ่งที่มันสามารถลัดขั้นตอนราชการได้แล้วมันสามารถทำหน้าที่แบบข้ามนู่นหรือว่ารวดเร็วมีประสิทธิภาพและอาวุธนั้นเนี่ยมันเป็นอาวุธที่ไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันง่ายที่เวลาเรามีอำนาจแล้วเราจะใช้มันไงแล้วใช้มันแบบผิดๆมันเป็นอาวุธยิ่งอาวุธที่มีอำนาจเยอะเรายิ่งต้องระวังมันในรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยก็ต้องระวังอย่าไปใช้อำนาจนี้มันเท่ากับไปส่งเสริมอาวุธนี้ให้มันเติบโตขึ้น มันเหมือนกับว่าคุณกำลังขี่หลังเสือคุณก็ไปเลี้ยงเสือตัวนี้จนกระทั่งคุณขี่หลังเสือแล้ววันหนึ่งจะลงจากหลังเสือยาก อันนี้เป็นหัวใจหลักเลยเพราะกรมน.เนี่ยมันเป็นองค์กรที่มันพูดง่ายมันมีอำนาจเหนือรัฐบางเรื่องเห็นไหมว่ามันสามารถทำPM 2.5 ก็ได้สั่งการไปปุ๊บ1เดือนครึ่งมันสามารถแก้ไขข้อพิพาทของที่ดินหนองวัวซอที่ไม่รู้จะตีกันมากี่ปีแล้วเนี่ยกับกองทัพสามารถทําได้เนี่ยแปลว่ามันอันตรายมากมันไม่ได้แปลว่ามันมีประสิทธิภาพมากผมเข้าใจว่านายกอาจจะได้เริ่มงานได้ทดลองโอ้โหสั่งไปเดือนครึ่งเลยวะทําได้ขนาดนี้ใช้ต่อเลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่นึงอันนี้จริงๆแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าถึงขนาดว่าคนของพรรคเพื่อไทยไม่เคยมีบทเรียนเรื่องของกรมน.นะที่ผ่านมาเนี่ยเส้นทาง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันพยายามจะลดบทบาทคุณทักษิณเนี่ยลดบทบาทสอบตไปลดบทบาทพตทไปจนกระทั่งเลิกมันไปกรมน.เนี่ยจะเป็นรายต่อไปด้วยซ้ำแต่ว่าโดนรัฐประหารซะก่อนใช่รัฐประหารปี49ก็เลยทำให้กฎหมายกรมน.ปี51เนี่ยใช่พอรัฐประหารกลับมาเนี่ยโอ้โหคราวนี้ตั้งกรมน.ในทุกจังหวัดเลยให้มีตำแหน่งแบบโดยทางการเลยอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเห็นไหมว่ามันโตเร็วแต่ว่าผมยังรอดูนะว่ามันเป็นเรื่องของการพยายามจะผนวกคือซื้อใจกองทัพให้ได้ก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ เพื่อเพราะว่าที่ผ่านมาโดยประวัติมันยังไม่เคยมีการเบี้ยวของพรรคเพื่อไทยในการที่คือพูดง่ายว่าเขาต้องพยายามจะลดบทบาทกองทัพให้กลับเข้ากรมกองแล้วเป็นกองทัพที่ทันสมัยลดบทบาทไม่ได้แปลว่าลดความสำคัญนะลดบทบาทที่เกี่ยวกับงานการเมืองลงเพื่อปล่อยให้หน่วยบรรเทาสาธารณภัยมันเติบโตขึ้นภายใต้งบประมาณที่มันเคยถูกเบียดบังไปกับกองทัพเบียดบังไปเนี่ยกลับมาฮะทำให้กระทรวงต่างๆมันได้ทำงานของตัวมันเองไม่ต้องไปพึ่งพากองทัพอะไรเงี้ยมันมีโอ้ยจริงๆมันไม่ยากเกินไปที่นายกจะรู้แหละเอาเงี้ยผมคิดว่านายกก็น่าจะรู้ถ้าเมื่อกี้ปูนป้ายมาเตือนให้ฟังว่านายกพูดเรื่องไม่เอาคอนเนคชั่นแบบที่วปอนะนายกน่าจะเข้าใจดีว่าบทบาทกรมน.มันมีปัญหายังไงในช่วงที่ผ่านมาก็เลยอาจจะประทับใจ1เดือนครึ่งอย่างที่ปูนปั้นบอกโอ๊ยทำแล้วถูกใจเหลือเกินดีเหลือเกินมีประสิทธิภาพทันใจมันทันใจเพราะว่าแกเป็นคนที่ชอบแบบอะไรที่มันเร็วๆอย่างเงี้ยแล้วสั่งทหารแล้วมันเร็วจริงๆไงมันระวังอันนี้ต้องระวังผมเห็นด้วยกับคุณรอมฎอนวันนี้เขาไปแถลงที่สภาเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยนายกควรจะคือก้าวไกลเคยยื่นกฎหมายเกี่ยวกับกรมน.ให้สภาดวลตีความว่าเป็นกฎหมายการเงินต้องอาศัยลายเซ็นนายกอนุมัติก็บอกว่านายกขอเซ็นขออย่างน้อยเข้าไปอภิปรายในสภาหน่อยยุบไม่ยุบไม่เป็นไรแต่ว่าขอเข้าไปพูดหน่อยในสภาแล้วคุณเข้าไปโหวตความหรืออะไรกันทีหลังเหมือนกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ได้นะก็คือคุณรมดอนเนี่ยต้องการว่าจะยุบหรือไม่ยุบกอรมนเนี่ยมันถกเถียงกันได้ใช่ไหมคะแต่ว่านายกเนี่ยคุณจะเปิดพื้นที่เซ็นรับรองให้เข้าสภาเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันถูกเสนอเข้าสู่สภาไปเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมครับใช่ไหมคะแต่ว่าถูกตีความว่ามันเป็นกรมบเกี่ยวข้องกับการเงินซึ่งนายกรัฐมนตรีต้องเห็นชอบถ้านายกไม่เห็นชอบมันจะตกไปใช่ไหมใช่ค่ะมันจะไม่สามารถเสนอได้แต่ต้องไปเปลี่ยนสาระสำคัญให้เป็นกฎหมายการเงินค่ะซึ่งจริงๆผมก็ยังงงนะว่าเป็นกฎหมายการเงินยังไงต้องจ่ายค่าชดเชยหรือว่ายังไงหรืองบประมาณงบประมาณเมื่อมันยุบมันก็ไปอย่างงบประมาณเป็นกฎหมายการเงินด้วยเหรอนั่นแหละสิคนที่มันคือศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะที่วินิจฉัยไม่มันเป็นกฎหมายเลยกฎหมายเป็นกฎหมายโอ้โหมันมีคณะกรรมการขึ้นมาวินิจฉัยว่าเป็นเข้าใจว่าสภานี่แหละจะตกลงกันเองว่าตรงนี้เป็นกฎหมายการเงินไหมค่ะยังไม่ถึงขนาดไปถึงศาลรัฐธรรมนูญตีความประธานสภาตีความเองว่าเป็นกฎหมายการเงินตามหนึ่งสามสามเมื่อมันเป็นกฎหมายการเงินมันต้องให้นายกเซ็นรับรองก่อนเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับการบริหารงบใช่ไหมทีนี้ถ้านายกไม่เซ็นรับรองเนี่ยมันก็ตกไป อันนี้เป็นกระบวนการออกกฎหมายซึ่งมีปัญหาอยู่รัฐธรรมนูญใหม่ก็ต้องแก้เหมือนกันเรื่องนี้มันไปให้อำนาจนายกมากเกินไป
คือคุณรอมฎอนเนี่ยต้องการให้มันมีการเปิดเวทีในสภาเพื่อจะอภิปรายกันว่าแนวคิดไหนใครจะยุบด้วยไม่เห็นด้วยใครจะไม่ยุบอะไรอย่างงี้ให้มีการเปิดเผยอภิปรายเปิดเผยในสภาผู้แทนราษฎรนะคะนี่เป็นสิ่งที่คุณรอมฎอนปัญจรเนี่ยแถลงข่าวนะคะแต่ว่าคนที่ออกมาคัดค้านในการยุบกอรมน.นะก็อย่างเช่นคุณธนกรวังบุญคงชนะนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะก็บอกว่าถ้ายุบกอรมน.จะมีผลต่อความมั่นคงของประเทศนะคะแล้วก็แนะนายกรัฐมนตรีคงหน่วยงานและปรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในเชิงรุกนะคะคือกอรมน.ตั้งแต่ปี51ในมุมของคุณธนกรเนี่ยบอกว่ามันเป็นการประสานงานกันในลักษณะองค์กรผสม3ฝ่ายคือพลเรือนตำรวจและทหารมี6ศูนย์ปฏิบัติการนะคะก็คือศูนย์ที่1รับผิดชอบยาเสพติดศูนย์ที่2แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองศูนย์ที่3การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติศูนย์ที่4ด้านความมั่นคงพิเศษศูนย์ที่5ด้านความมั่นคงเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และศูนย์ที่6โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการส่งเสริมสถาบันค่ะครับก็ผมว่าถ้าเกิดแสดงจุดยืนแบบนี้แล้วอ่ะถ้าเปิดโอกาสให้อภิปรายในสภาน่าจะเลเทดีน่าจะสนุกดีและยิ่งถ้ามีการโหวตด้วยเนี่ยคุณรมดอนแกก็จี้ถูกจุดนะบอกว่าแล้วพรรคประชาชาติล่ะที่มีฐานเสียงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จุดยืนจะเป็นยังไงต่อพรบว่าด้วยกรมน.อันนี้ใช่ไหมครับคุณอดิศรเพียงเกียรติก็ยังเคยให้สัมภาษณ์ด้วยอาจจะให้สัมภาษณ์ไปก่อนที่นายกจะแถลงว่าเป็นรัฐซ่อนรัฐนะรัฐซ้อนรัฐนะกรมน.นี่ก็สมควรที่จะมีการปรับปรุงแต่ว่านายกบอกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวคือแบบเละเทะไปกันใหญ่เลยนะฮะก็แบบน่าสนใจดีว่าถ้าเกิดปล่อยให้โหวตหรือให้อภิปรายกันจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีเผื่อจะมีทางเลือกอื่นๆที่ส.ส.เขาเสนอขึ้นมาก็ได้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนบทบาทกรมน.ถ้าปื้มนั่งอยู่นะปื้มบอกไม่ต้องคุยเรื่องนี้ยังไงยุบไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าเรายังคือประเด็นนี้ถ้ายุบไม่ได้อยู่แล้วอ่ะรัฐบาลก็คงจะต้องพรรคเพื่อไทยก็คงจะต้องบอกพรรคเพื่อไทยว่าเรื่องนี้กองทัพไม่ยอมหรอกยุบไปเนี่ยนะมันสร้างเหตุและปัญหาแน่คือยังไงเพื่อไทยก็จะต้องผ่านไม่ยอมให้มีการยุบอยู่แล้วเมื่อไม่ยอมอยู่แล้วเสียงข้างมากเป็นของคุณอยู่แล้วประชาชาติก็เหอะหรือว่าอะไรก็เหอะต่อให้ไม่มีประชาชาติประชาชาติยกมือแหกโผรัฐบาลเนี่ยนะยังไงก็เสียงข้างมากอยู่แล้ว10เสียงประมาณใช่เพราะฉะนั้นแล้วผมว่าไม่มีเหตุเลยที่จะไม่ให้เรื่องนี้เข้าสภาใช่อย่าไปแบกไว้เองนายกรู้อยู่แล้วเนื้อหามันไม่ได้เกี่ยวกับหลักๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของการยุบไม่ยุบกรมน.มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเงินเรื่องการเงินเป็นเรื่องเทคนิคเพราะฉะนั้นผ่านเรื่องนี้เข้าสภาเถอะแล้วไปโหวตความเอาตอนนั้นก็ได้ให้มันเป็นเรื่องของสภาอย่าให้มันเป็นเรื่องของรัฐบาล มาดูเรื่องการใช้งบประมาณของกอรมน.กันดูบ้างนะคะเว็บไซต์ของคลังสารสนเทศของสภาสถาบันนิติบัญญัตินะคะสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีการเปิดเผยงบกอรมน.ย้อนหลังไป4ปีในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะช่วงระหว่างปี2563ถึงปี2566นะคะงบปี63เนี่ย 9,893 ล้านงบปี64 8,854 ล้านปี65 7,764 ล้านปี66 7,772 ล้านนะคะรวมงบประมาณปี63ถึง66ของกอรมน.ก็คือ 34,285 ล้านบาทการมีอยู่ของรมน.เนี่ยมันคือเขาเรียกว่าอะไรหน่วยงานทางการเมืองจะเรียกว่าเป็นพรรคการเมืองของกองทัพก็ได้โดยภาษีประชาชนไม่ใช่โดยเงินส.ส.ร่วมพุ่นกันหรือเงินของประชาชนไปเสนอตัวให้ประชาชนเลือกแต่มันเป็นเงินภาษีประชาชนมันเป็นงานการเมืองของกองทัพมันผิดหลักโดยปริยายของมันอยู่แล้วกรมน.นี่เถียงไม่ได้เถียงไม่ได้แต่ว่ามันกลายเป็นเครื่องมือไงของกองทัพรัฐบาลทุกรัฐบาลมาโดยเฉพาะรัฐบาลทหารเนี่ยก็จะใช้กรมน.ในการคิดดูในแต่ละจังหวัดกรมน.เข้าไปคุมผ่านกลไกที่เรียกว่ารองกรมน.เข้าไปนั่งผู้ไงมีผู้ว่านั่งหัวโต๊ะมีกรมน.ในทุกกรรมการคือผมเลยบอกว่าถ้าสื่ออยากจะงัดกับรัฐบาลเรื่องนี้ทำเป็นตัวเลขออกมาให้เห็นว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบอยู่แล้วแล้วกอรมน.ไปแย่งงานคนเนี้ยหน่วยงานนั้นเขาได้งบเท่าไหร่แล้วกอรมน.ได้งบเท่าไหร่คือแจกแยงมาเลยอย่างเรื่องฝุ่น PM เรื่องการเกษตรเรื่องอะไรเนี้ยกอรมน.ไม่ต้องทำเอางบมาเพิ่มให้กับ
ไอ้พวกอาสากู้ภัยปภ.อะไรงี้ที่แบบอุปกรณ์กู้ภัยเขาไม่มีโยกงบจากอรมน.เนี่ยลงไปให้หน่วยงานเหล่านี้ที่เขามีหน้าที่อยู่แล้วโดยที่กอรมน.ไม่ต้องไปแย่งทำคุณเพิ่มงบมาให้ก็พอไอ้เรื่องยุบเราไม่ต้องยุบก็ได้แต่แบบเอาตัวเลขให้มันเกลี่ยตัวเลขงบประมาณให้มันเห็นว่าอันไหนที่ทหารไม่ต้องทำได้หรือเอางบไปโยกให้หน่วยงานที่เขามีหน้าที่อยู่แล้วอ่ะทำดีกว่าอย่างเงี้ยฮะคือถ้าเกิดเรามองว่าทำไมคุณเศรษฐาต้องพูดอย่างนั้นเพราะตอนรับตำแหน่งนายกใหม่ๆไปวปอก็พูดแบบถึงเรื่องคอนเนคชันเรื่องอะไรเงี้ยเราเลยทำให้เกิดอิมเพรสชันว่าเฮ้ยนายกคนนี้มาแล้วแบบมีการเขย่าแล้วอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเฮ้ยอ้าปากวอนั่งฟังกันในห้องทหารอยู่เต็มแต่พอไปกอรมน.เปลี่ยนท่าทีบอกว่าเฮ้ยคุณปิดทองหลังพระอยู่นะคุณทำงานเร็วนะอะไรเงี้ยต้องชื่นชมอะไรเงี้ยผมพยายามคิดว่าตอนนั้นมันยังไม่มีสงครามอิสราเอลเนี่ยอันนี้คิดแบบคุณปื้มเราคิดแบบคุณปื้มดูว่าตอนนี้กองทัพเขาจำเป็นต้องเอาใจรัฐบาลต้องเอาใจกองทัพเพราะว่าเรื่องความมั่นคงมันยังมีความไม่แน่นอนเราต้องให้กองทัพอากาศไปช่วยนำตัวประกันแรงงานชาวไทยกลับมาเราต้องเตรียมพร้อมความมั่นคงเผื่อจะมีสงครามที่ขยายวงกว้างอาจไม่ถึงขั้นสงครามโลกแต่ว่ามันก็เสี่ยงขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่นั้นเรื่องกอรมน.มันเป็นเหมือนแบบกล่องดวงใจของกองทัพประมาณหนึ่งที่มันอยู่คู่รัฐบาลมาดังนั้นมันเลยต้องรักษาอุณหภูมิตรงนี้ไม่ให้มันร้อนเกินไปไปบอกว่าเดี๋ยวรับพิจารณาครับเดี๋ยวกฎหมายที่ยื่นยุบมาเดี๋ยวเราจะลองเอาเข้าสภาเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ก็เรื่องโอเคเรื่องข้อพิพาทอ่ะมันคาราคาซังมานานแล้วข้อพิพาทที่ดินระหว่างกองทัพกับประชาชนที่เข้าไปทำกินกองทัพเรียกมันว่าบุกรุกแต่ว่ามันก็เป็นข้อพิพาทมานานแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นที่หนองวัวซอที่เดียวก็โอเคอันนี้ในแง่นี้รัฐบาลเขาเข้าไปจัดการได้เร็วแล้วก็สามารถเคลียร์เอากรมธนารักษ์เอาอะไรเงี้ยเปลี่ยนจากการบุกรุกเป็นค่าเช่าซึ่งก็อยู่ที่ชาวนาหรือชาวบ้านเขายินยอมไม่ยินยอมซึ่งตอนนี้กรณีนี้มันยินยอมไป 9,000 กว่าไร่ใช่ไหมก็อันนี้ก็ว่ากันไปซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าที่ดินยังเป็นของกองทัพอยู่นะฮะเพียงแต่ว่าผมพยายามจะหาข่าวแล้วว่าที่ค่าเช่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเข้ากรมธนารักษ์หรือเข้ากองทัพกองทัพไม่ถึงกรรมสิทธิ์ยังเป็นของกรรมสิทธิ์ยังเป็นของกองทัพอยู่แต่ว่าเปิดโอกาสให้ประชาชนก็มาทำกินได้จริงๆประชาชนก็ทำกินมานานแล้วล่ะมันเป็นข้อพิพาทกันไงครับก็ที่ดินก็จริงๆเรื่องแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นที่หนองวัวซอยอย่างเดียวที่โยธากาก็พิพาทกับกองทัพเรือเข้าใจว่าเคลียร์ไปหมดละก็คือหมายถึงว่ากองทัพกวาดเกลี้ยงเข้าไปไล่ชาวบ้านอะไรเงี้ยก็มันมีอย่างเงี้ยในหลายกองหลายภูมิภาคทั่วประเทศคือคำถามที่ต้องถามต่อคือเห็นว่าคุณสุทินจะลงพื้นที่ไปดูโมเดลอันนี้เดือนนี้แหละไม่แน่ใจวันไหนแต่ว่าพื้นที่ที่เขาบอกว่าจะให้เนี่ย 9,000 ไร่ถามว่าเยอะไหมเยอะนะฮะแต่เป็นพื้นที่ที่กองทัพควบคุมอยู่แล้วเดี๋ยวบอกว่ามีอีก3ที่ใช่ไหมก็คือไซโยกใช่ไหมฮะแล้วก็แหลมฟ้าผ่าอำเภอเมืองสมุทรปราการแล้วก็นครพนมมันเป็นพื้นที่ของกองทัพอยู่แล้วทั้งหมดแต่ว่ามันจะไปต่อมากกว่านี้ได้อีกไหมจริงๆปี52มันเคยมีการคำนวณกันมันเคยมีการบอกว่าเอาพื้นที่ดินของทัพกองทัพเนี่ยที่มัน 500,000 กว่าไร่นะครับ500,000กว่าไร่แล้วปี52เนี่ยมันคืนมาได้ไม่ใช่คืนนะเขาเรียกอะไรให้ขอจัดการข้อพิพาทนี้ได้ได้ 50,000 กว่าไร่เท่านั้นเองค่ะเพราะนั้นมันยังอีกได้อีกเยอะพูดจริงว่ายังทำได้อีกเยอะก็ในเมื่อแบบโทรโข่งตีปี๊บขึ้นมาก็มันต้องไปต่อไม่ใช่ว่ามาอันนี้ปุ๊บแล้วจบไปเงียบไปอะไรใช่ใช่ก็ต้องไปต่อผมว่าผมเชื่อใจเรื่องนี้ว่าเขาคงอยากจะเอาที่ดินตรงนี้ออกมาทำกินอย่างน้อยดีกว่าปล่อยให้เป็นหญ้าแล้วก็มานั่งเสียเงินรั้วสูงๆหล่อๆสวยๆของกองทัพล้อมอะไรเงี้ยอันนั้นเปลืองเงินเปล่าๆเอามาทำกินดีกว่าก็ที่ดินที่น้องปุณปั้นบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะผู้บัญชาการทหารบกก็ยืนยันว่าก็จะเตรียมส่งมอบให้เป็นประชาชนได้ไปใช้เป็นที่ดินทำกินเหมือนกันนะคะก็คือที่แรกเนี่ยเป็นของกองบัญชาการกองทัพไทยอยู่ที่แก่งปะลอมที่ไซโยกาญจนบุรี 2,300 ไร่เศษพื้นที่ที่2เป็นของกองทัพเรือที่แหลมฟ้าผ่าจังหวัดสมุทรปราการ300ไร่เศษและพื้นที่ที่3เป็นของกองทัพอากาศที่สนามบินนครพนมอำเภอเมืองนครพนมจำนวน500ไร่เศษค่ะก็เป็นอีกประมาณ 3,000 ไร่ที่เพิ่มเข้ามาก็ในระยะสั้นที่เห็นนะที่มีชื่ออยู่แต่ว่ามันมีประเด็นเชิงหลักการบางอย่างที่นายกก็ล้ำไปด้วยเช่นจะให้กรมน.มาดูเรื่อง PM 2.5 มาดูเรื่องสรุปแล้วยุบกระทรวงไปเลยดีไหมกรมน.บริหารแล้วจะมีกระทรวงทำไมทรัพยากรมีทำไมอะไรเงี้ยใช่ไหมให้กรมน.ทำหมดคือบางเรื่องมันคือก็อยากจะเอาใจกองทัพอ่ะผมเดานะอันนี้ไม่ได้คือแต่ว่ามันไปล้ำบางหลักการไงจริงๆการมีอยู่ของรมน.เนี่ยมันคือเขาเรียกว่าอะไร
หน่วยงานทางการเมืองจะเรียกว่าเป็นพรรคการเมืองของกองทัพก็ได้โดยภาษีประชาชนไม่ใช่โดยเงินส.ส.ร่วมพุ่นกันหรือเงินของประชาชนไปเสนอตัวให้ประชาชนเลือกแต่มันเป็นเงินภาษีประชาชนมันเป็นงานการเมืองของกองทัพมันผิดหลักโดยปริยายของมันอยู่แล้วกรมน.นี่เถียงไม่ได้เถียงไม่ได้แต่ว่ามันกลายเป็นเครื่องมือไงของกองทัพรัฐบาลทุกรัฐบาลมาโดยเฉพาะรัฐบาลทหารเนี่ยก็จะใช้กรมน.ในการคิดดูในแต่ละจังหวัดกรมน.เข้าไปคุมผ่านกลไกที่เรียกว่ารองกรมน.เข้าไปนั่งผู้ไงมีผู้ว่านั่งหัวโต๊ะมีกรมน.ในทุกกรรมการคือผมเลยบอกว่าถ้าสื่ออยากจะงัดกับรัฐบาลเรื่องนี้ทำเป็นตัวเลขออกมาให้เห็นว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบอยู่แล้วแล้วกรมน.ไปแย่งงานเขาเนี่ยหน่วยงานนั้นเขาได้งบเท่าไหร่แล้วกรมน.ได้งบเท่าไหร่คือแจกแยงมาเลยอย่างเรื่องฝุ่น PM เรื่องงานเกษตรเรื่องอะไรเนี่ยกรมน.ไม่ต้องทำเอางบมาเพิ่มให้กับไอ้พวกอาสากู้ภัยปภ.อะไรอย่างนี้ที่แบบอุปกรณ์กู้ภัยเขาไม่มีโยกงบจากกรมน.เนี่ยลงไปให้หน่วยงานเหล่านี้ที่เขามีหน้าที่อยู่แล้วโดยที่กรมน.ไม่ต้องไปแย่งทำคุณเพิ่มงบมาให้ก็พอไอ้เรื่องยุบเราไม่ต้องยุบก็ได้แต่แบบเอาตัวเลขให้มันเกลี่ยตัวเลขงบประมาณให้มันเห็นว่าอันไหนที่ทหารไม่ต้องทำได้หรือเอางบไปโยกให้หน่วยงานที่เขามีหน้าที่อยู่แล้วอะทำดีกว่าอย่างเงี้ยฮะค่ะในการแถลงเมื่อวานนี้นะคะนายกยืนยันชัดเจนนะว่านโยบายของรัฐบาลไม่มีส่วนไหนเลยนะคะที่จะไปเกี่ยวข้องกับการยุบกอรมน.นะคะเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่านายกเนี่ยไม่ได้มองว่ากอรมน.เป็นเครื่องมือทางการเมืองของรัฐบาลแต่ละสมัยใช่หรือไม่นะคะนายกก็ยืนยันว่าการพูดคุยกับผู้นำเหล่าทัพเนี่ยไม่เคยมีเรื่องการเมืองนะคะไม่เคยมีเรื่องไปขอให้โยกย้ายใครแม้แต่ตำแหน่งเดียวที่คุยบ่อยที่สุดก็คือคุยกับผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกโดยเฉพาะช่วยเหลือคนงานไทยที่ติดอยู่ที่อิสราเอลฟังเสียงนายกค่ะไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเรื่องยุบเรื่องหน่วยงานกอรมน.เลยครับไม่ได้อยู่ความคิดของรัฐบาลนี้ไม่ได้มีความตั้งใจแล้วไม่ได้อยู่ในนโยบายของรัฐบาลนี้เลยแม้กระทั่งน้อยนะครับชัดเจนนะครับท่านฟังเรื่องที่ผมแถลงไปวันนี้เนี่ยหน่วยงานรัฐที่ทำงานได้รวดเร็วเนี่ยพูดกันอย่างผู้ใหญ่ทานข้าวกับท่านอาหารกับท่านผู้บัญชาการเหล่าทัพไปขอไปเรื่องเดียวขอไปแป๊บเดียวเดือนครึ่งก็ออกมาแล้วนะครับเราพูดด้วยผลงานดีกว่าผมว่าอย่าไปพูดกันเรื่องวาทกรรมเรื่องอื่นเรื่องก็เป็นเรื่องของพรรคนั้นๆไปแล้วกันให้เขาไปเข็นเข้าสู่สภาไปเองแล้วกันนะครับทางฝ่ายกองทัพทางฝ่ายหน่วยงานรัฐทางฝ่ายภาคการเมืองที่เกี่ยวข้องเราทำงานอย่างเดียวครับเราให้พี่น้องประชาชนเป็นคนตัดสินแล้วกันนะครับการเจรจาสนทนาระหว่างที่ผมมีความสัมพันธ์มากับท่านผู้ชาการฐานอากาศฐานเรือฐานบกผู้ชาการฐานสูงสุดมาไม่มีพูดเรื่องการเมืองแม้กระทั่งนิดเดียวไม่มีการไปขอร้องให้โยกย้ายใครแม้กระทั่งนิดเดียวที่คุยบ่อยที่สุดก็คุยกับผู้ชาการสูงสุดกับผู้ชาการฐานบกเรื่องช่วยเหลือคนงานนะครับที่ติดอยู่ที่ฮามาสนะครับตรงนี้ก็พูดคุยกันตลอดเวลาเกือบทุกวันนะครับทางไลน์แล้วก็สอบถามข้อมูลกันตลอดเวลานะครับไม่มีพูดเรื่องการเมืองแม้กระทั่งนิดเดียวนะครับท่านที่ปิดทองหลังพระอยู่แล้วนั่งอยู่ที่นี้ท่านสุทินเองก็ให้การสนับสนุนเต็มที่ท่านจุลพันธ์ท่านรัฐมนตรีช่วยคลังก็ช่วยเวิร์กกับกรมธนารักษ์เพื่อที่จะดำเนินการทางด้านกฎหมายเพื่อให้นำที่ดินสู่มือประชาชนได้ไม่มีเรื่องอะไรเป็นเรื่องของการเมืองเลยแม้นิดเดียวไม่มีครับยืนยันครับค่ะรัฐมนตรีอีกคนที่ออกมานั่งยันยืนยันนอนยันนะว่าไม่มีการยุบกอรมน.ก็คือคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะโดยคุณสุทินมองว่ากอรมน.เนี่ยเป็นหน่วยงานหนึ่งในการบูรณาการกับส่วนราชการต่างๆเพื่อผลักดันนโยบายของรัฐบาลเมื่อถูกถามว่ากอรมน.ถูกมองว่าให้อำนาจทหารมากเกินไปในปัจจุบันนี้สมดุลอยู่แล้วหรือต้องมีการปรับสมดุลใหม่คุณสุทินบอกว่าถ้าผู้นำประเทศใช้กอรมน.เป็นอยู่ที่คนใช้งานไม่ใช่ตัวองค์กรที่ผู้นำประเทศที่จะสั่งการเป็นหรือไม่นะคะยืนยันว่ารัฐบาลเพื่อไทยไม่มีนโยบายลดบทบาทกอรมน.ค่ะแล้วเดี๋ยวผมลองรับบทคุณปื้มนั้นไหนมานั่งแทนกันแล้ววันนี้ คือถ้าเกิดเรามองว่าทำไมคุณเศรษฐาต้องพูดอย่างนั้นเพราะตอนรับตำแหน่งนายกใหม่ๆไปวปอ.ก็พูดแบบถึงเรื่องคอนเนคชันเรื่องอะไรเงี้ยเราเลยทำให้เกิดอิมเพรสชันว่าเฮ้ยนายกคนนี้มาแล้วแบบมีการเขย่าแล้วอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเฮ้ยอ้าปากวอนั่งฟังกันห้องทหารอยู่เต็มแต่พอไปกอรมน.เปลี่ยนท่าทีบอกว่าเฮ้ยคุณปิดทองหลังพระอยู่นะคุณทำงานเร็วนะอะไรเงี้ยต้องชื่นชมอะไรเงี้ยผมพยายามคิดว่าตอนนั้นมันยังไม่มีสงคราม
อิสราเอลเนี่ยอันนี้คิดแบบคุณปื้มเราคิดแบบคุณปื้มดูว่าตอนนี้กองทัพเขาจำเป็นต้องเอาใจรัฐบาลต้องเอาใจกองทัพเพราะว่าเรื่องความมั่นคงมันยังมีความไม่แน่นอนเราต้องให้กองทัพอากาศไปช่วยนำตัวประกันแรงงานชาวไทยกลับมาเราต้องเตรียมพร้อมความมั่นคงเผื่อจะมีสงครามที่ขยายวงกว้างอาจจะไม่ถึงขั้นสงครามโลกแต่ว่ามันก็เสี่ยงขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่นั้นเรื่องกรมน.มันเป็นเหมือนแบบกล่องดวงใจของกองทัพประมาณหนึ่งที่มันอยู่คู่รัฐบาลมาแต่นั้นมันเลยต้องรักษาอุณหภูมิตรงนี้ไม่ให้มันร้อนเกินไปไปบอกว่าเดี๋ยวรับพิจารณาครับเดี๋ยวกฎหมายที่ยื่นยุบมาเดี๋ยวเราจะลองเอาเข้าสภาเงี้ยมันอาจจะไม่ได้